11:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บังคับการกองบิน23พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดหนองบัวลำพูเวลา 17:58 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยังเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูทรงเปิดเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยในการนี้ทรงสงฆ์และทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตลงในพระอกแล้วพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตจากนั้นทรงเปิดเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตซึ่งคณะสงฆ์วัดถ้ำกลองเพลและศิษยานุศิษย์ร่วมกันก่อสร้างความสูง15 เมตร 95 เซนติเมตรเป็นอนุสรณ์ถึงหลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตอดีตเจ้าอาวาสจากนั้นเสด็จเข้าภายในเจดีย์ทรงวางพระอบอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตไว้ที่ประดิษฐานภายในเจดีย์ทรงรับผ้าไตรและทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัฐิธาตุเสร็จแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตซึ่งได้บรรพชาในปี2485ณวัดศรีธรรมารามจังหวัดยะโสธรจากนั้นถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นเวลา4ปีและได้อุปสมบทณวัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ต่อจากนั้นได้สนองงานหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นเวลากว่า44 ปีโดยได้ทำรงสมณคุณสมณธรรมอย่างงดงามเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธบริษัทหลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2561สิริอายุได้88 ปีพรรษา 68ต่อมาคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกับพุทธบริษัท4ก่อสร้างเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตณที่ประชุมเพลิงสรีระสังขารซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและอัฐบริขารรำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนภายในจะแสดงอัฐบริขารรวมทั้งเอกสารและเครื่องใช้สอยต่างๆอาทิเอกสารแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนหนังสือเดินทางกลดและเครื่องนุ่งห่มฤดูหนาวโอกาสนี้พระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี